คำว่าที่พึ่งมีหลากหลายยากที่จะพูดเพียงประเด็นเดียวได้จึงต้องอธิบายพอสมควรเฉพาะคำว่าที่พึ่งหมายถึงการช่วยกันอาศัยกันดังคำพังเผยที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งน้ำและคำอื่นๆอีกอย่างเช่นข้าพึ่งนายคนตายพึ่งคนเป็นบ้านพึ่งวัดวัดพึ่งบ้านลูกพึ่งพ่อแม่พ่อแม่พึ่งลูกคนจนพึ่งคนมีคนมีพึ่งคนจนลูกน้องพึ่งหัวหน้าหัวหน้าพึ่งลูกน้องต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีคำกลอนอยู่ตอนหนึ่งว่าเสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสืออย่างดินดีเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีนี่ก็เป็นตัวอย่างของคำว่าที่พึ่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่ามีที่พึ่งเช่นพ่อแม่เป็นที่พึ่งของลูกๆได้เจ้านายเป็นที่พึ่งของลูกน้องได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ได้มิตรสหายเป็นที่พึ่งของกันและกันได้อย่างนี้เรียกว่าพึ่งกันได้คือมีที่พึ่งนั่นเองแต่ถ้าพึ่งกันไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งเช่นลูกพึ่งพ่อแม่ไม่ได้ศิษย์พึ่งครูบาอาจารย์ไม่ได้ลูกน้องก็พึ่งเจ้านายไม่ได้เพื่อนๆก็พากันอาศัยกันไม่ได้อย่างนี้ขาดที่พึ่งคือไม่มีที่พึ่งนั่นเองอาการที่จะพึ่งกันก็มีอยู่หลายลักษณะเช่นพึ่งแบบขอพักพึ่งแบบขอพิงอาศัยพึ่งแบบขออาศัยเลยที่ว่าพึ่งแบบขอพักก็คือว่าขออาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวเป็นการขอพึ่งในระยะสั้นๆที่ว่าพึ่งแบบพิงอาศัยคือการที่พึ่งอำนาจวาสนาพึ่งบารมีพึ่งใบบุญเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าพึ่งแบบขออาศัยก็คือขอพึ่งอาศัยชนิดถาวรได้แก่พึ่งประจำพึ่งตลอดไปสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้มีหลายชนิดอย่างเช่นว่าพึ่งวัตถุก็ได้แก่พึ่งปัจจัย4คือพึ่งอาหารสำหรับเลี้ยงชีพพึ่งเครื่องนุ่งห่มสำหรับปกปิดร่างกายพึ่งที่อยู่อาศัยสำหรับพักผ่อนป้องกันอันตรายต่างๆพึ่งยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแม้กระทั่งยวดยานพาหนะและโทรศัพท์ต่างๆก็เป็นที่พึ่งของคนได้ทั้งนั้นเรียกว่าพึ่งวัตถุพึ่งบุคคลได้แก่พึ่งพ่อแม่หรือพ่อแม่พึ่งลูกในเวลาเท่าแก่ชราผู้น้อยพึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พึ่งผู้น้อยคนมีทรัพย์พึ่งคนมีปัญญาคนมีปัญญาพึ่งคนมีทรัพย์รวมความว่าพ่อแม่กับลูกครูอาจารย์กับศิษย์มิตรกับสหายสามีกับภรรยาเจ้านายกับลูกน้องจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าพึ่งบุคคลต่อไปคือพึ่งธรรมะได้แก่พึ่งหลักการพึ่งเหตุผลพึ่งความจริงพึ่งสิ่งที่เป็นสาระเป็นต้นเรียกว่าพึ่งธรรมะการพึ่งพาอาศัยวัตถุก็ดีพึ่งบุคคลก็ดีเป็นที่พึ่งที่อยู่ในวงจำกัดมีขอบเขตของการพึ่งได้เพียงระยะหนึ่งพึ่งไม่ได้ตลอดไปเช่นลูกพึ่งพ่อแม่ส่วนมากจะพึ่งอยู่ในระยะที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้พอเติบโตขึ้นแล้วมีความรู้มีความสามารถมากขึ้นก็สร้างที่พึ่งให้กับตนเองแต่ถ้ายังมีลูกคนใดที่อาศัยพ่อแม่อยู่จนตายก็จะถูกเรียกว่าลูกเลี้ยงไม่โตบ้างลูกแกะลูกกรอกบ้างวัตถุต่างๆที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่เช่นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลากหลายชนิดเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆรวมทั้งยวดยานพาหนะเรือกนาไร่สวนวัตถุของมีค่าบรรดามีก็พึงอาศัยกันได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นอีกไม่นานเขาก็จะจากราเราไปหรือถ้าเขายังไม่จากเราไปตัวเราก็อาจจะต้องจากเขาไปเองก็ได้ไม่เห็นมีใครที่จะอยู่เฝ้าทรัพย์สมบัติต่างๆตลอดไปที่ไร่ที่นาตึกรามบ้านช่องที่ดินที่บ้านโรงงานโรงแรมวัดวาอารามเปลี่ยนเจ้าของปกครองไปเรื่อยๆสมัยนี้เป็นของคนนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นของคนอื่นต่อไปจึงไม่เป็นที่พึ่งอันถาวรเป็นเพียงที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้นเอง
แม้แต่ยวดยานพาหนะและโทรศัพท์ต่างแบบต่างชนิดกันที่ผลิตกันขึ้นมามากมายเราก็ได้อาศัยใช้สอยอำนวยความสุขความสบายขึ้นก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่ยังไม่ผุไม่พังยังไม่เสียหายหรือชั่วระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่หากสิ่งของเหล่านั้นมีอันจะต้องผุพังเสียหายไปเราก็ช่วยเอาไว้ไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองเมื่อถึงคราวจะตายสิ่งทั้งหลายก็ช่วยเราไม่ได้เช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งชั่วคราวที่พึ่งนั้นมีด้วยกันสองชนิดคือที่พึ่งภายในและที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในก็ได้แก่จิตใจหรือคุณธรรมหรือความรู้หรือบุญกุศลที่ตนสร้างไว้ในอดีตส่วนที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่ที่พึ่งของร่างกายอันได้แก่บุคคลและวัตถุต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ได้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องมีที่พึ่งจะอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างผู้ไร้ที่พึ่งเพราะการอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งนั้นเป็นความทุกข์ยากลำบากทั้งในภพนี้และภพหน้าต่อไปคำว่าที่พึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้นี้หมายถึงการพึ่งธรรมะคือทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้เพราะการพึ่งคนอื่นสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้ตลอดไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งของใครได้ตลอดไปเช่นกันข้อที่ว่าต้องพึ่งตนเองนั้นก็ต้องพยายามพึ่งตนเองให้เป็นที่พึ่งได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อๆไปได้แก่การฝึกฝนตนให้เป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมไม่ก่อบาปกรรมความชั่วเพราะเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วยามเช่นความสุขจากการบริโภคต่างๆบ้างความสุขจากการเสพกามคุณต่างๆบ้างเป็นความสุขที่ไม่นานก็กลับกลายเป็นความทุกข์ไม่ควรเห็นสั้นดีกว่ายาวควรมีสายตาที่มองเห็นออกไปไกลมากกว่านั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อีกอย่างหนึ่งมีความว่าคนมีปัญญาย่อมแสวงหาที่พึ่งซึ่งน้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้โจรลักขโมยไม่ได้แม้ผู้มีอำนาจผู้มีกำลังมีพวกพ้องบริวารมากมายเหนือกว่าก็แย่งชิงข่มขู่เอาไปไม่ได้เป็นที่พึ่งเฉพาะตนประจำตัวไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นที่พึ่งดังกล่าวมานี้ก็ยังแยกออกไปได้หลายอย่างหลายชนิดเช่นที่พึ่งอย่างต่ำที่พึ่งอย่างกลางที่พึ่งอย่างสูงที่พึ่งอย่างต่ำก็ได้แก่ที่พึ่งในปัจจุบันที่พึ่งอย่างกลางก็ได้แก่ที่พึ่งในเทวโลกหรือในพรหมโลกที่พึ่งอย่างสูงได้แก่ที่พึ่งคือพระนิพพานอันเป็นที่พึ่งสูงสุดที่พึ่งในปัจจุบันก็คือการพึ่งตนได้แก่การสอนตนเตือนตนฝึกตนให้เป็นคนดีประพฤติตนตามหลักธรรมะที่จะนำชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญในปัจจุบันเช่นต้องเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในหน้าที่การงานของตนเมื่อได้รับทรัพย์สมบัติมาแล้วรู้จักเก็บรู้จักจ่ายรู้จักรักษาให้ปลอดภัยเลือกคบสมาคมเฉพาะคนดีมีคุณธรรมมีมโนธรรมมีหลักการที่จะใช้ชีวิตเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบไม่ประกอบอาชีพเลวร้ายเอาเปรียบเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและรู้จักวางรากฐานในการดำรงชีวิตให้สมดุลกับฐานะการเงินของตนไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมทะเยอทะยานจนเกินเหตุนี้เป็นวิธีสร้างที่พึ่งในปัจจุบันส่วนที่พึ่งอย่างกลางที่พึ่งในเทวโลกพรหมโลกต้องสร้างด้วยการบำเพ็ญบุญเพราะบุญนอกจากจะเป็นที่พึ่งแล้วอำนวยความสุขในปัจจุบันแล้วยังเป็นที่พึ่งของผู้ตายไปแล้วเกิดใหม่ต่อไปอีกสมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญต้อนรับผู้ที่เกิดใหม่เหมือนญาติที่รักจากกันไปนานพอได้พบกันเข้าต่างก็ดีอกดีใจและยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
คือมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเอง